สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลูกศิษย์อาลัยหลวงพ่อฉลวยพระนักพัฒนาชื่อดังแห่งเมืองสมุทรสาครมรณภาพแล้วศิษยานุศิษย์แจ้งข่าวเศร้าพระครูสาธรสิริทัตหรือฉลวยนิยโตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอและอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัวบ้านแพ้วสมุทรสาครได้มรณภาพลงเมื่อวันที่12ตุลาคม2564โดยโรคชราณโรงพยาบาลบ้านแพ้วสิริรวมอายุ93ปีโดยเมื่อวันที่13ตุลาคม64คณะสงฆ์วัดหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันทำพิธีเคลื่อนสรีระหลวงพ่อฉลวยอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วไปยังวัดหนองบัวที่ได้จัดเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศลที่ศาลาการประเรียนวัดหนองบัวไว้จากนั้นคณะสงฆ์นำโดยพระเทพสาครมุนีเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครทำพิธีส่งน้ำสรีระรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตามลำดับต่อมาเมื่อเวลา 16:00 น.มีพิธีน้ำหลวงอาบสรีระโดยนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานและกำหนดสวดพระอภิธรรมเวลา 17:00 น.ทุกคืนเป็นเวลา30วันก่อนทำพิธีเก็บรักษาสรีระต่อไปสำหรับประวัติของพระครูสิริทัตหรือฉลวยนิยโตเกิดวันที่15เมษายน2471เป็นบุตรของนายเป๋นางซิมเปาทุยโดยเมื่ออายุ21ปีได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุมีพระประหลัดโฉมหรือพระครูสุนทรธรรมวาทีเจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาภิรมย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์รอดเป็นพระกรรมวาจาจารย์ต่อมาวันที่10เมษายน2503ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัววันที่5ธันวาคม2516ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสาธรสิริทัตวันที่9พฤษภาคม2519ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วันที่10เมษายน2547ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้วและวันที่10เมษายน2552ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยท่านถือว่าเป็นพระนักพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นที่ศรัทธาของศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNews ขอบคุณครับ